สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอาทิตย์ที่22กันยายนคืนนี้ผมสดจากบ้านโพตากตำบลนางามอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมหนักเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับขณะนี้น้ำในหมู่บ้านน้ำลดลงมาแล้วระดับหนึ่งนะครับอยู่เพียงชายหมู่บ้านเท่านั้นเองแต่ว่ารอบหมู่บ้านน้ำยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับอยู่ที่ด้านหลังของหมู่บ้านนะครับซึ่งด้านหลังของผมไปจะเห็นเป็นแนวของแม่น้ำยังนะครับอาคารที่เห็นอยู่นี้เป็นอาคารสูบน้ำจากลำน้ำยังมาทำนาปรังให้กับชาวนาในช่วงหน้าแล้งแนวที่เห็นกันตกอยู่นั้นเป็นแนวอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำยังนะครับซึ่งตอนที่ท่วมสูงเมื่อต้นเดือนท่วมสูงขึ้นมาระดับเท่าหัวผมเลยนะครับ170กว่าเซนติเมตรเวลานี้ระดับน้ำในลำน้ำยังมีสัญญาณที่ดีมากโดยเฉพาะวันนี้น้ำลดต่ำลงเท่าระดับตลิ่งแล้วครับโดยเฉพาะวันนี้ช่วงเมื่อประมาณบ่ายสามโมงที่ผมมานะครับน้ำยังอยู่ที่ครึ่งแข้งในจุดที่ผมยืนอยู่นะครับแต่ว่าเวลานี้มาถึงสี่ทุ่มเศษน้ำลดลงไปจนมายืนอยู่บริเวณนี้ได้ซึ่งการที่ลดลงที่บริเวณนี้ก็ส่งสัญญาณที่ดีไปถึงชาวอุบลราชธานีด้วยนะครับแปลว่ามวลน้ำที่อยู่ด้านบนลำน้ำยังซึ่งเป็นสาขาของลำน้ำชีเมื่อลดลงไปก็จะทำให้มวลน้ำที่ลงไปอุบลลดน้อยลงไปด้วยนะครับบ้านโพตากครับถ้าเราดูทางภาพอากาศคือเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยบ้านโพตากจะอยู่ไม่ไกลจากจุดบรรจบกันของแม่น้ำยังกับแม่น้ำชีปีนี้น้ำในแม่น้ำทั้งสองมีปริมาณมากจริงๆนะครับเพราะว่ารับน้ำจากพายุโพดูนเข้ามาที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำบริเวณนี้จึงถูกท่วมหนักระดับน้ำโดยเฉลี่ยตอนนี้ในทุ่งก็ยังสูงเฉลี่ย2เมตรเลยนะครับจากมุมสูงจะเห็นนะครับว่าหมู่บ้านถูกน้ำล้อมรอบอยู่ในขณะนี้ถ่ายเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะครับจากโดรนนี้ที่นานี้เสียหายทั้งหมดนะครับก่อนที่น้ำจะลดลงมาระดับที่ท่วมทุ่งอยู่2เมตรก่อนอันนี้ก็ท่วมสูงกว่านี้มากทีมข่าวของเราเดินทางเข้ามาที่นี่เมื่อวันที่3กันยายนนะครับเป็นช่วงที่น้ำจากลำน้ำยังนี่หลากเข้าท่วมบริเวณนี้ในเขตเสรภูมิเขาจริงน้ำที่หลากท่วมมาจากที่นี่นี่มาถึงบริเวณนี้ตั้งแต่30สิงหาคมท่วมที่โพนทองร้อยเอ็ดมาก่อนที่จะมาหลากท่วมที่นี่ถ้าดูจากสภาพจะเห็นว่าน้ำไหลแรงมากนะครับแล้วก็เชี่ยวพัดผ่านหมู่บ้านก่อนที่จะท่วมสูงทำให้หลายหมู่บ้านที่ตำบลโพชันบริเวณนี้อาศัยอยู่ไม่ได้ซึ่งก็รวมถึงบ้านโพตากที่เราอยู่ที่นี่ด้วยปีนี้ลำน้ำยังหลากท่วมสูงมาก่อนนะครับเห็นสภาพน้ำไหลจากตะวันออกของหมู่บ้านผ่านมาที่ตะวันตกปีไหนน้ำจากน้ำชีหลากเข้ามาท่วมก่อนก็จะท่วมมาถึงบริเวณฝั่งนี้เท่ากับว่าหลายหมู่บ้านในชุมชนแห่งนี้ถูกสองแม่น้ำขนาบข้างนะครับก็คือลำน้ำยังกับลำน้ำชีเนี่ยก็จะลำบากมากนะครับปีนี้ก็น้ำหนักอยู่ทั้งสองสายก็มีสภาพอย่างที่เห็นนะครับมาถึงวันนี้ก็19วันมาแล้วครับชาวบ้านที่นี่ครับส่วนใหญ่ก็อาชีพทำนาครับเมื่อน้ำท่วมหนักก็เดือดร้อนหนักขาดรายได้เพราะว่าไร่นาเรือกสวนไม่ได้สร้างรายได้พวกเขาตอนนี้ก็ต้องหาจับปลาประทังชีวิตนะครับผมมาถึงที่นี่ช่วงบ่ายๆก็เห็นชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะครับออกหาปลาบางคนจับปลามาตั้งแต่ข้อครึ่งค่อนวันแล้วครับก็ยังจับได้เพียงนิดเดียวที่โชคดีครับผมไปเจอในช่วงที่เขาหวานแหแล้วติดปลาได้มากพอดีแต่ก่อนนั้นนี่อยู่ทั้งวันก็ยังไม่ได้นะครับเพียงพอประทังชีวิตไปเท่านั้นเองเพราะว่ารายได้อย่างอื่นไม่มีนะครับนี่เป็นสภาพของหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมหนักมาก่อนและเวลานี้ลดลงผมอยู่กับผู้ใหญ่ธิติพงศ์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านโพตากแห่งนี้ผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ เราเห็นภาพทางอากาศตอนนี้น้ำยังล้อมรอบหมู่บ้านนาเสียหายแค่ไหนตอนนี้เยอะมั้ย 5,230 ไร่นะครับ 5,230 ไร่ครับพื้นที่เสียหายโดยสิ้นเชิงครับแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่ของที่นี่ก็คือการทำนาแล้วพอไม่มีแล้วหลังจากน้ำลดสิ่งที่ต้องการก็คือพันธุ์ข้าวนะครับนาประมาณ 5,000 ไร่เนี่ยจริงๆถ้าน้ำไม่ท่วมรายได้ไร่นึงจะประมาณกี่บาทตกประมาณ 9,000 นะครับ 9,000 ถ้าคิดเฉลี่ยว่า600กิโลต่อไร่ก็คูณไป15,000 ก็ตกที่9,000 ครับ 9,000 บาทต่อไร่ถ้า 5,000 ไร่ก็ประมาณ45ล้านครับ45ล้านที่หมู่บ้านเฉพาะหมู่บ้านเดียวนะครับที่ควรจะมีรายได้45ล้านครับน้ำมาก็หายวับไปกับตารัฐก็ต้องจ่ายแค่5ล้านกว่าบาท5ล้าน8แสนเงินชดเชยไร่นึงก็1,000กว่าบาทครับ
ก็ทั้งหมู่บ้านนี้น่าจะได้เงินชดเชยเข้ามาประมาณ5ล้าน5ล้าน8ครับ5ล้าน8ครับซึ่งเงินจำนวนชดเชยก็ชาวบ้านไม่อยากได้นะฮะอยากได้เงินจากข้าวมากกว่าเรื่องชดเชยเนี่ยถ้าเอาประสบการณ์ปีก่อนๆจาก60ก็ค่อนข้างท่วมเยอะถ้าท่วมวันนี้ในช่วงนี้กว่าที่เงินชดเชยที่รัฐบาลให้จะตกมาถึงชาวบ้านใช้เวลากี่เดือนก็อย่างต่ำก็อย่างปี60ก็เดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาถึงมีนาถึงได้รับเงินชดเชยส่วนนั้นท่วมสิงหาครับกว่าจะได้เงินมีนาครับปีถัดไปครับปีนี้แปลว่าท่วมประมาณเนี่ยกันยาเนี่ยกว่าจะได้เงินก็ต้องปีหน้าถ้าหากว่ารัฐจัดการบริหารได้เร็วก็มันก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ชาวนาก็จะได้ใช้เงินส่วนนั้นด้วยครับคราวนี้ถ้าต้องการเร่งด่วนเลยที่จะช่วยเพราะว่าสิ่งของอาหารแห้งเนี่ยคนมาตอนน้ำหลากพอนี้คนก็ไม่มาแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องการจะต่อชีวิตคนที่เป็นเกษตรกรจริงๆต้องการอะไรเร็วที่สุดตอนนี้พันข้าวนะครับพันข้าวพันข้าวนาปรังโดยเฉพาะพันข้าว61ก็ขอ61ก็ขอ61ครับครับที่ชาวนาต้องการมากเพราะว่าน้ำลดปุ๊บก็จะได้ลงมือทำเลยแต่สิ่งที่อยากจะให้รัฐช่วยหรือว่าผู้ที่มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือพันข้าวนะครับพันข้าวนะกระสอบหนึ่งประมาณ25กิโลกรัมเขาขายกันอยู่กี่บาทที่นี่ตกประมาณ420 420ปลูกได้เนื้อที่เท่าไหร่ไม่ถึงไร่ไม่ถึงไร่ไร่หนึ่งก็ประมาณ30กิโล30กิโลครับพันข้าว30กิโลก็ปลูกไร่หนึ่งแล้วข้าวกข61นี่เป็นนาปรังก็ปลูกประมาณ90วันถึง100วันก็เกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวได้ครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้ชาวนาจริงๆนะครับเอาล่ะวันนี้มาที่นี่เพื่อมาดูความเดือดร้อนมาดูสภาพเป็นจริงนะฮะที่น้ำลดก็จริงแต่ว่าการเดิมเนี่ยกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมันจะใช้เวลาไปถึงช่วงไหนผู้ใหญ่ฮะถ้าน้ำมาเดือนนี้มันมาช้าหน่อยก็ธันวานะครับธันวานะครับน้ำที่เห็นในท้องทุ่งเนี่ยกว่าจะลดลงหมดเบ็ดเสร็จได้ทำนาก็เดือนธันวาครับนะครับนะครับเอาละครับให้กำลังใจผู้ใหญ่นะครับขอบคุณมากครับเอาละครับเราพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าคุณมนตรีอุดมพงศ์ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่ที่อุบลราชธานีวันนี้รัฐมนตรีเกษตรลงพื้นที่ที่นั่นรับปากนะครับจะช่วยเหลือเยียวยาและเร่งกระบวนการชดเชยให้เร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับก็สู่ช่วงที่2ของข่าว3มิติคืนนี้ผมสดจากบ้านโพตากที่ตำบลนางามอำเภอเสรภูมิจังหวัด101นะครับข่าว3มิติลงพื้นที่ไล่เรียงดูปัญหาที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ทั้งน้ำที่ยังท่วมอยู่ในหลายพื้นที่และบางพื้นที่น้ำเริ่มลดเราพบเห็นความต้องการของชาวนาอย่างหนึ่งที่สะท้อนไปเมื่อวานก็คือเรื่องพันข้าวนาปรังเช่นเดียวกับหมู่บ้านที่นี่ที่ต้องการข้าวนาปรังอย่างเร่งด่วนที่เป็นพันข้าวนะครับอีกเรื่องที่เราไปพบเมื่อวานก็คือพื้นที่ที่เสรภูมิผนังกั้นน้ำลำน้ำยางแตกแล้วพัดพาเอาทรายมหาศาลทับถมทั้งนาข้าวและที่นาของชาวบ้านวันนี้รัฐมนตรีเกษตรลงพื้นที่อุบลราชธานีมารับทราบปัญหาก็ยืนยันนะครับว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาให้ทั้งเรื่องพันธุ์ข้าวและเรื่องแก้ปัญหาให้ชาวนาที่ทรายทับถมที่นาคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับภาพมุมสูงริมตลิ่งแม่น้ำยางที่บ้านท่าเยี่ยมตำบลนาแซงอำเภอเสรภูมิจังหวัด101เห็นสภาพความเสียหายของนาข้าวที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนเพราะแม้บริเวณนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยังจะกลับเข้าสู่ลำน้ำแล้วแต่ทิ้งความเสียหายไว้มากเกินกว่าที่จะกลับเข้าไปทำนาได้ในตอนนี้เพราะทรายที่มาทับถมผืนน้ำมากกว่า100ไร่ระดับทรายมากกว่า2เมตรหากดูจากแนวผนังกั้นน้ำและระดับน้ำที่หลากท่วมอาจถือได้ว่าโชคดีบ้างที่จุดที่ผนังพังลงนั้นไม่ใช่ใจกลางหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ใกล้กันไม่เช่นนั้นอาจเกิดความสูญเสียมากกว่าไร่นาแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อน้ำลดลงแล้วความเสียหายดังกล่าวก็มากเกินกว่าการคาดคะเนตอนนี้หลายพื้นที่เดียวกันเมื่อน้ำลดลงข้าวที่ยังไม่ตายก็มีโอกาสเติบโตได้และที่ยังมีน้ำท่วมขังก็ยังพอจะทำนาต่อไปได้
แต่สำหรับหลายร้อยไร่ที่ถูกทรายทับถมตอนนี้เป็นเรื่องยากที่จะทำนาได้ในเวลาอันใกล้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่อุบลราชธานีวันนี้เร่งรัดเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาตามระเบียบที่มีอยู่ก็เรามีระเบียบในส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าถ้าพื้นที่ที่มีทรายมีตะกอนเข้ามาเกิดจากน้ำท่วมเต็มพื้นที่เนี่ยเราก็มีในส่วนของการดำเนินการอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยได้เตรียมการไว้แล้วรอว่าน้ำลดเมื่อไหร่นะครับเราจะเข้ามาเยียวยาเข้ามาดูแลทันทีครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีทรายทับถมพื้นนาของเกษตรกรแต่ที่ผ่านมารัฐคิดเงินชดเชยให้ชาวบ้านไร่ละประมาณ700บาทแต่หลังจากนั้นได้รวบรวมเงินของชาวนาแต่ละคนไปบ้านจ้างบริษัทเอกชนให้เข้าไปปรับสภาพที่นาให้ซึ่งชาวบ้านสะท้อนว่าผู้รับจ้างเมื่อได้เงินไปแล้วไม่ได้นำทรายออกจากพื้นนาให้เรียบร้อยหรือมากพอที่จะกลับเข้าไปทำนาได้เพียงแต่ตักทรายกองไว้ทำให้ปัญหาไม่จบชาวบ้านจึงเสนอที่จะรับเงินชดเชยเพื่อนำมาบริหารจัดการเองขณะที่ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องการจะปลูกโดยเร็วเพื่อทดแทนข้าวที่เสียหายไปให้ทันได้กินใน3เดือนข้างหน้านายเฉลิมชัยระบุว่าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์และให้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับเราให้กรมการข้าวเนี่ยรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ทั้งหมดไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยทางเกษตรสามารถจะไปสำรวจแล้วก็ในเบื้องต้นเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่เราสามารถดำเนินการแจกจ่ายได้ทันทีนะครับนี่ในเบื้องต้นสิ่งที่ถัดมาคือถ้ากรณีที่เราเพาะไม่ทันนะครับเราก็จะตั้งงบประมาณในการที่จะไปซื้อในส่วนของภาคเอกชนที่มีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถดำเนินการได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าสต็อกในส่วนเมล็ดพันธุ์ในประเทศมันมีแค่ไหนนะครับแต่ว่าที่เรามีของกรมการข้าวที่มีอยู่นะวันนี้รวบรวมทั้งหมดแล้วก็พร้อมที่จะนำมาให้กับพี่น้องประชาชนแจกจ่ายเลยครับเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ปลูกตอนนี้น้ำลดก็ปลูกไม่ได้แต่ถ้าไม่ปลูกเลยเขาก็จะไม่มีข้าวกินถ้ามีปัญหาในส่วนของพืชผลการเกษตรเนี่ยให้แจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเลยนะครับวันนี้เนี่ยข้าราชการเราทุกคนเนี่ยทำงานเต็มเวลาและผมก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนต้องแสดงความสามารถให้เห็นนะการแก้ไขปัญหาไวแค่ไหนนั่นน่ะคือคุณมีความสามารถอุทกภัยครั้งนี้อุบลราชธานีมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมกว่า 639,556 ไร่เป็นนาข้าวราว 532,945 ไร่และเป็นพืชไร่ราว 97,708 ไร่นอกจากนี้ยังมีด้านปศุสัตว์และพืชไร่อื่นๆความเสียหายเบื้องต้นราว41ล้านบาทมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานครับก่อนที่จะมาถึงที่บ้านโพตากแห่งนี้เราก็พยายามตระเวนดูและตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่อุบลราชธานีนะครับวันนี้กรมชลประทานก็รายงานว่าระดับน้ำที่อุบลราชธานียังคงลดลงต่อเนื่องซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับโดยการวัดระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำที่ M7 นะครับสะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ที่9เมตร80เซนติเมตรนะครับระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งแม่น้ำอยู่ที่2เมตร80เซนติเมตรอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ 3,877 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้มวลน้ำทั้งหมดก็ยังคงรอการระบายผ่านแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีอยู่ที่714ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหมายถึงว่าค้างอยู่ตามทุ่งตามลำน้ำต่างๆเนี่ยนะครับถ้าอยากรู้ว่า714ล้านลูกบาศก์เมตรนี่มากแค่ไหนถ้าเทียบกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทั้งเขื่อนเลยนะครับเขื่อนป่าสักความจุกักเก็บ756ล้านลูกบาศก์เมตรแปลว่ามากกว่าน้ำในทุ่งตอนนี้เพียง40ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองสำหรับน้ำที่คงค้าง714ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้อยู่ในเขตอุบลราชธานี497ล้านอยู่ในเขตยะโสธร129ล้านและอำนาจเจริญนะครับซึ่งก็เป็นน้ำที่ท่วมหลักมา8วันนี้การเดินทางลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กำชับให้เร่งผลักดันน้ำนะครับลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วที่สุดเพื่อให้การสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเยียวยาทำได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่โขงเกียมพิบูลมังสานี่แหละครับทำให้ระดับน้ำบริเวณนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้การประเมินโดยกรมชลประทานระบุว่าน้ำจะลดลงจนถึงระดับตลิ่ง7เมตรของแม่น้ำมูลนะครับในวันที่29กันยายนนี้นี่ก็เป็นกรณีที่ถ้าเผื่อไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเขื่อนธาตุน้อยที่ผมไปมาในวันนี้นะครับที่ตำบลสาธาตอำเภอเขื่องในอุบลราชธานี
ตอนนี้ก็เปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง8บานนะครับเขื่อนแห่งนี้กั้นลำน้ำชีตอนล่างห่างจากจุดที่แม่น้ำชีไปบรรจบกับแม่น้ำมูลประมาณ69กิโลเมตรสถานการณ์น้ำที่นั่นตอนนี้ยังสูงกว่าตลิ่ง2เมตร50เซนติเมตรมีน้ำไหลผ่านเขื่อนวันนี้อยู่ที่1481ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนกับท้ายเขื่อนเท่ากันนะครับแต่ว่าบริเวณเนี่ยครับสภาพที่เห็นตอนนี้ริม2ฝั่งแม่น้ำชีบริเวณนั้นยังน้ำยังหลากแล้วก็ไหลค่อนข้างแรงน้ำยังท่วมทุ่งอยู่สูงเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็แปลว่าน้ำที่จะไหลลงสู่อุบลราชธานียังมีอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรทีเดียวและการระบายจากนี้ไปก็จะไม่ได้เร็วเหมือนในช่วงแรกๆด้วยนะครับนี่เป็นสถานการณ์น้ำล่าสุดที่เราไล่ดูตั้งแต่ช่วงแม่น้ำชีที่มาจบกับลำน้ำยังที่บริเวณที่ผมยืนอยู่นี้แล้วก็ลงไปถึงจุดที่ลำน้ำชีลงไปถึงลำน้ำมูลและลำมูลก็จะไหลลงสู่โขงต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าว3มิติประจำวันอาทิตย์ที่22กันยายนนะครับเราเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณ101ยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมาก็ร่วม3สัปดาห์ตั้งแต่โพดูลตกทางภูพานทางลำปาวแล้วก็ถ่ายลงมาลำน้ำชีส่วนหนึ่งมาจากลำน้ำยังนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้มีสัญญาณที่ดีมากๆว่าสถานการณ์คงจะคลี่คลายไปตามลำดับเพราะว่าเห็นชัดเจนที่ลำน้ำยังด้านหลังผมนะครับจากที่เมื่อบ่าย3โมงนี่ยังสูงอยู่กว่านี้ประมาณ 30-40 เซนนะครับตอนนี้ระดับน้ำบริเวณนี้จากที่ล้นตลิ่งอยู่170เซนติเมตรตอนนี้ก็เริ่มจะต่ำๆลงกว่าตลิ่งแล้วเมื่อไหร่ที่น้ำต่ำกว่าตลิ่งไม่ว่าจะลำน้ำยังลำน้ำชีก็ตามก็จะดึงน้ำจากทุ่งกลับเข้าสู่ลำน้ำน้ำก็จะเริ่มแห้งแล้วก็ชาวนาจะได้เริ่มต้นทำนาใหม่และเราตระเวนอยู่บริเวณนี้นอกเหนือจากเราได้สะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ยังคงถูกน้ำท่วมแล้วมีน้ำใจหลั่งไหลไปจากทั่วประเทศมาแจกสิ่งของมาเท่าทุกอยู่ในขณะนี้แต่ว่าบริเวณที่น้ำเริ่มลดอย่าลืมนะครับว่าเรามาอยู่2วันชาวบ้านบอกกับเราชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับใครก็ตามที่อยากจะลงมาช่วยชาวบ้านสิ่งที่ต้องการคือพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งเร่งด่วนเพราะว่าพอน้ำเริ่มลดเขาจะเริ่มไถแล้วก็หว่านทำนาปรังอีกครั้งหนึ่งรอบใหม่เลยนะครับหลังจากที่นารอบนี้เสียหายทั้งหมดนาปรังนั้นปลูกประมาณ 90-100 วันก็จะสามารถขายได้เงินใหม่ได้ทันทีวันนี้ข่าว3มิติลาท่านด้วยภาพความเสียหายจากมุมสูงที่ลำน้ำยางบริเวณบ้านท่าเยี่ยมนะครับที่เสรภูมิแล้วก็ที่บ้านโพตากแห่งนี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ